อ่าโอเคนะหลังจากเราต่อกล้องนะเข้ากับบอร์ดนะร์รัสบลูพายแล้วเนี่ยนะการจะใช้งานกล้องได้เนี่ยนะสเต็ปแรกหรือขั้นแรกเนี่ยเราต้องไปเปิดใช้งานก่อนนะนะเปิดการใช้งานของมันก่อนก็คือนะเราก็จะไปที่นะรัสบ r r พายไอคอนนะไป Preferences นะแล้วก็ไปที่ Raspberry Pi configuration นะนะครับแล้วก็ไปที่แทนะ็บ interface จะเห็นว่ามี camera อยู่เห็นไหมนะเราก็ต้องนะโดยปกติแล้วมันจะ disable อยู่นะเราก็ enable นะ en มันนะแล้วก็กดโอเคอ่านี่รานนี้ก็โอเคแล้วนะอันนี้ก็คือ Raspberry Pi รู้ละรู้จักและนะหละังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนะติดตั้ง นะไลบรารีนะสำหรับใชนะ้ในการที่จะถ่ายรูปนะซึ่งไลบรารีที่สำคัญหนึ่งก็คือไพทอนพายแคมิลนะ่าพายแคมิล่าแล้วกันไพทอนพายแคมิล่าใช่ <S <S 2> <S 2> เพราะว่านี่คือเป็นพายแคมิล่านะนะครับงั้นเราก็พิมพ์คำสั่งเลยนะ sudo apt-get นะ install p นะ python นะแล้วก็พายแคมิล่า นะนะครับก็กด enter นะนะครับก็จริงผมกนะ็ติดตั้งมาแล้วนะนะครับก็เรียบร้อยนะครับกานะรติดตั้งนี่บางครั้งนี่ติดตั้งไม่ได้เช็คด้วยนะว่ามีอินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันหรือเปล่านะครับหลังจากเราติดตั้งไลบรารีละ p ย camera เรียบร้อยแล้วเราเปิดใช้งานนะ camera interface เรียบร้อยต่อไปเราก็จะเขียนโปรแกรม เขียนไพทอนในการที่จะเริ่มต้นถ่ายรูปก่อนนะ,นะหลังจากนั้นก็จะอ,อัดวิดีโอนะไม่ใช่เขียนไพทซอนก็เริ่มเลยนะเราก็ไปที่ Python IDE นะก็คือตอนนี้นะ,นะก็เปิดมันนะเปิดใช้งานมัน, <c oughs> นอย่างนี้นเราก็พิมพ์คำสั่งนะ สเต็ปนะแรก,กคืออินพุตายแคมิรากก่อนนะแล้วก็นะเราอาจจะเขาเรียกว่าทวงหน่วงเวลานะในระหว่างการนะถ่ายรูปก็ได้นะก็คือใช้เขาเรียกว่าใช้ไทม์นะแล้วก็อิ o พ t s สลิปนะว่าจะหน่วงกี่วินาที นะหลังจากเรา import แล้วเนี่ยเราก็เริ่มเลยนะก็คือสร้าง p a m e มล่าคามล่าอ็ขึ้นมานะก็คือ p i c e m a m e r a นะดอทนะแคมล่านะนะก็คือเพื่อสร้าง camera object ขึ้นมานะก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับด้วยนะหังจากนั้นเราก็ทำการถ่ายรูปได้ลวแต่ก่อนถ่ายรูปเราอาจจะอยากจะรู้ว่ามันถ่ายจริงหรือเปล่าให ภาพที่ถ่ายเนี่ยมันแสดงออกมาหน่อยนะแล้วก็ใช้นะคำสั่งก็คือ preview ก็คือแสดงภาพออกมาด้วยนะให้เราเห็นด้วยว่ามันถ่ายยังไงนะครับนะแล้วก็หน่วงเวลานะก่อนที่จะเลิกการถ่ายเนี่ยก็หน่วงสักหวินาทีนะครับหลังจกนั้นเนี่ยนะก็เริ่มนะถ่ายรูปนะ camera d capture นะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า capture นะ นะแคป t เจอร์เสร็จเนี่ยเรากนะ็เก็บภาพที่ถ่ายเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์นี้ให้ชื่อว่า mypic แล้วกันนะ jpg เไหหลังจากถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ camera .stop preview นะเไหหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเราก็จะเรียกว่า,าพิมพ์หน่อยว่าดันนะให้รู้ว่าถ่ายเสร็จแล้ว นะแค่นี้ง่ายๆนะการถ่ายรูปนะด้วยคโค Python. ้ดไพ t h อนเดี๋ยวลองถ่ายดูนะนะก่อนจะถ่ายเราก็เซฟไปก่อนนะก็คือก็เซฟ my my อะไรดีเอ่ย my p y camera นะ pic d p y นะเพราะว่าเราจะมีวิดีโอด้วยนะนะครับก็เซฟไปนะนไม่ได้ลองถ่ายนะถ่ายผมเองแล้วกันมนันก็ยกกล้องมานะ นะครับแล้วก็วันนะก็นะภาพที่ถ่ายก็จะขึ้นอยู่ข้างบนนะมันจะหน่วง5 5วินาทีแล้วก็ถ่ายปุ๊บนะนะก็ดันนะเสร็จเว้นภาพก็ถูกถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเว้นเราจะดูว่าภาพถ่ายที่ไหนก็คือมันก็จะไปเก็บในไฟล์ที่ชื่อว่า My p i c นะในโฟลเดอร์นี้เล้นเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะไปดูที่โฮมแล้วก็พายนะมันก็จะมี My Pi c ขึ้นมาเห็นไหม .jpg นะดับเบิลคลิกมันนะคลิก2ครั้งมันจะขึ้นมาแล้วนี่คือภาพที่ถ่ายนะมันอาจจะดูมืดหน่อยเพราะว่านะมันมีนะยังไม่ได้ดึงสติกเกอร์ออกนะนะครับมันก็ดูมืดๆหน่อยนะครับนะนี่ก็คือการถ่ายรูปง่ายไหมนะอ่ะต่อไปเราก็จะถ่ายนะวิดีโอนะนะครับก็ปิดรูปก่อนนะก็คือถ่ายวิดีโอก็คือเราก็ไปที่นะ,ะโปรแกรม IDE เหมือนเดิม นะครับแล้วเราก็เพิ่มไฟล์ใหม่ขึ้นมานะนนี้คือวิดีโอนะนะครับก็ไปที่สไลด์ถัดไปนะการจะถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะก็คือถ่ายได้ก็จริงแต่ก็คือจะดูเนี่ยนะก็จะมีเขาเรียกว่ามีเพลเยอร์อันนึงนะที่ใช้สำหรับดูวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยนะนะนะก็คือ ه, ซึ่งวิดีโอที่ถ่ายโดยใช้พายแคมิราเนี่ยนะมันจะอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์ร w วิดีโอไฟล์นะจะเป็นนามสกุล h 264กนะก็คือสามารถเปิดดูได้ด้วยนะโปรแกรมเขาเรียกว่า omx player นะเมราะ่เนี่ยการจะเปิดดูเราก็นะเอาเป็นว่าเราติดตั้งก่อนเลยแล้วกันนะเราก็ไปที่ Terminal Windows นะเราก็ติดตั้งนะ player นี้ก่อนก็คือ sudo apt get นะ install นะ OMX player นะก็คือตูพิมพ์ด้วยนะนี่ player อ่ player นะนะครับก็กด enter ก็จะติดตั้งโปรแกรมนี้ขึ้นมานะนะก็คือผมก็ติดตั้งไปแล้วนะาหลังจาติดตั้งแล้วเนี่ยเราก็เริ่มการเขียนโปรแกรมในการถ่ายวิดีโอเลยนะนะก็1ก็คือ import นะ py camera นะแล้วก็เราจะใช้ท i m e ไหมนะ เพื่อใช้นะจริงๆอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะ import s l e p นะหลังจากนั้นเราก็ใช้นะเขียน Python นะจะใช้ w i t h ก็ได้นะจะใช้ถ้าพิมพ์ทั่วไปก็ได้นะแต่อันนี้คือลองใช้ w t h นะ statement นะ pycamera นะแล้วก็ as camera นะ นะครับแล้วก็ใช้กำหนดนะเราสามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะให้วิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยนะมีนะเรสเซลเลเท่าไหร่นะนี่คือ640นะ480นะแล้วก็มีเฟรมเรทเท่าไหร่นะนี่คือกำหนดให้เท่าก,กับ24นะแล้วก็นะเราอาจจะอยากจะดูพรีวิวด้วย นะก็คือไม่ใช่ว่าถ่ายไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรนะก็พรีวิวนะนะครับแล้วก็เริ่ม record นะ์ดดอทสตาร์ทเรคคอร์ดดิซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันแตกต่างนะถ้าถ่ายรูปจะใช้ capture นะถ้าอัดวิดีโอใช้ start ทเรคคอร์ดซึ่งจะเก็บไว้นะที่โฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์เดิมนะแต่ชื่อว่า my video นะแล้วก็ ตัว264นะ s 2 6 4กนะครับนะก็กำหนดได้ด้วยว่าคุณภาพเท่าไหร่นะอันนี้เราต้องไปศึกษาคู่มือเขานะนะหมายถึงว่าการใช้งานฟังก์ชันของไลบรารีนี้นะแล้วก็บิตเลทนะก็เท่ากับ75,000 okay, นหะ้น,นี่คือผมก็เอาตัวอย่างมาจากนะจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตน,นะก็คือเอามานะให้เราเห็นนะแสดง นะครับแล้วก็ c a m ERA นะดอทนะก็คือแทนที่จะใช้สลิปก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่เรียกว่าเว w เ i t recording นะก็คือเราจะ record กี่วินาทีละ่ะนะนี่คือ record 24วินาทีเห็นไหมเราจะเป็นวันก็เท่าไหร่นะ24คูณ60 60กนก็เป็นวัน,นก็คือเป็นจำนวนวินาทีใช่มนะนนาทีเป็น60วินาทีนะคูณไป นะหลังจากเราครบยีบวินาทีปุ๊บเราก็ทำการสต็อนปะนะการอัดวิดีโอนะนะแล้วก็สต็อปพรีวิวนะดอทสต็อปพรีวิวนะแล้วก็พอสต็อปแล้วก็ปริ้นสน่อยนะนะครับนะก็ปริ้นอยู่นอกวิดแล้วกันนะในสไลด์มันจะอยู่ในวิดนะก็คือจริงๆแล้วนะนะอยู่นอกวิด นะอย่างนี้นะนะครับเรียบร้อยแล้วง่ายไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่ามันอัดวิดีโอแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างไงนะก็คือไฟล์จะเก็บไว้ใน myvid. นะ h 2 6 4นะนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายผมนะเป็นเวลา24วินาทีอ่ารู้สึก24วินาะทีอาจจะนานไปหน่อยนะเอาสักอ่านสะิวินาทีแล้วกันนะผมเซตเปลี่ยนแปลงจากนะเดิมนิดนึงนะก็คือ10วินาทีนะ อ่าลองดูนะแล้วก็เซฟก่อนนะเซฟให้ชื่อว่า mypy นะแค m e r a แล้วก็วิดีโอนะเมื่อกี้คือ Image ก็คืออันนี้วิดีโอน .py นะ y, นะก็คือเป็นโปรแกรมไพทอนนะก็โอเคเซฟเซฟเรียบร้อยแล้วเราก็ยกกล้องขึ้นนะแล้วก็รันรันนะปึ๊บนะมันก็จะขึ้นให้นะ นะมันขึ้นพรีวิวให้ถ้าเราไม่มีพรีวิวมันก็ไม่ขึ้นใหนะ้มันก็จะขึ้นให้เป็นเวลา10วินาทีนะก็เกือบ10แล้วมั้งนะอ่าเรียบร้อยลนะนนี้ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับนะลองดูซิว่าลองเปิดดูว่านะจะมีลักษณะอย่างไง